โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่30กันยายนปี64นะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับเร็วมากเลยเนาะเพิ่งจำได้ว่าเมื่อวันก่อนเราสวัสดีต้นเดือนกันไปใช่ไหมโอ้ตอนนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะก็ใครที่เจอข้อผิดพลาดอะไรเนาะในเดือนนี้ก็ขอให้รีบลุกมาได้แล้วนะครับเวลามันผ่านไปเร็วมากนะเดี๋ยวเราลุกช้าเราอาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างไปก็ได้นั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะโอเควันนี้เหมือนเดิมนะครับทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับ3วันที่ผ่านมาขาดทุนทั้ง3วันเลยนะครับดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก่อนไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แล้วนะครับง่ายๆเพียงแค่สมัครสมาชิก Membership โปรแกรมนะครับสมัครเข้ามาแบบท็อปแฟนเดือนละ100บาทก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอัปเดตคอร์สใหม่ลงเพิ่มเติมให้ในห้อง VIP Content ใน Discord ด้วยนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้คอร์สใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับเป็นของแถมเนาะก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้เลยนะฮะโอเคครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับขาดทุนมา3วันแล้ววันนี้วันที่4ดูซิว่าวันที่4นี้จะไปรอดไหมนะฮะไปลุยกันเลยครับโอเคครับเจอจุดเข้าจุดแรกแล้วนะครับตรงนี้นะตอนนี้ภาพรวมเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันย่อมาลึกมากแล้วอีกไม่นานน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตแคสติกตัดขึ้นนะครับถ้าตัดขึ้นก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็กราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตแคสติกน่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ออเดอร์นะครับโอเคอุ้ยผมกดช้าไปติดกลางแท่งเลยโอ้โหเศร้าเศร้าไม่เป็นไรครับออเดอร์แรกออเดอร์แรกนะครับโอเคผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะโอ้โหกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามโอ้แล้วราคามันก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแต่ผมดันกดติดปลายแท่งกลายเป็นออเดอร์แรกแพ้ซะงั้นนะฮะเศร้าเศร้าเลยฮะเฮ้ยจะชนะอยู่แล้วโอ้โหมือช้าไปหน่อยความรู้สึกช้าไปหน่อย โมแต่คิดอยู่ไงเมื่อกี้โอ้ออเดอร์แรกเปิดมาแพ้นะครับแพ้แบบควรจะชนะด้วยแต่แพ้นะครับประมาณนี้นะก็โอเคไม่เป็นไรคิดว่าพลาดเองนะครับก็ออเดอร์แรกแพ้นะครับขาดทุนไป100เหรียญ นะครับก็พอร์ตของผมลดมาเหลือ900เหรียญ นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับก็ถ้าสมมุติว่าออเดอร์ที่2ผมชนะเนาะมันก็จะกู้คืนออเดอร์ที่1กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กําไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับลืมบอกผมออเดอร์ที่2มาติงเกียวเทรดที่250เหรียญ นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเส้นสโตแคสติกตัดขึ้น
เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะเทรนเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเงื่อนไขทุกอย่างก็จะครบเลยนะครับตอนนี้ไม่ตัดนะครับมาตัดแท่งนี้แทนนะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่นะครับผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับA few moments later ตอบไม่ถูกเด้อใครตอบถูกโอเคครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเลือกกดเทรดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับออเดอร์2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเนาะล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่โอ้ my godเศร้าเศร้าเอาเลยที่สองแพ้นะครับเละฮะสามวันที่ผ่านมาฉันก็แพ้วันนี้เชื่อแพ้อีกวันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้ภาพรวมขาดทุนไป350เหรียญนะครับก็พอร์ตของผมเนาะลดลงมาเหลือ650เหรียญนะครับก็เศร้านะครับเคลียร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืนทั้ง2ออเดอร์ที่ผมแพ้ไปก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าออเดอร์ที่3จะเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้หรือจะเป็นออเดอร์ที่ผมกู้กลับมาได้นะครับอ่ะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะฮะ ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ้ายังไม่ตัดซะงั้น ไปแล้ว ไปแล้วรอยาวๆฮะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตน่าจะตัดลงแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับถ้าแพ้ก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายแต่ถ้ายังไม่แต่ถ้าชนะก็ยังไม่ใช่ออเดอร์สุดท้ายนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคยังไม่ใช่ออเดอร์สุดท้ายนะฮะข้ายังคู่ขวดอ่ะปะมึงออเดอร์นี้นึกว่าออเดอร์ที่เทรดแล้วไม่ใช่แพ้สิออเดอร์นี้นึกว่าเป็นออเดอร์ที่เทรดแล้วจะแบบกำไรถึง500เหรียญเลยนะอารมณ์ดีขนาดนั้นเลยนะออเดอร์เนี้ยโอเคครับออเดอร์ที่3ชนะนะครับภาพรวมทั้งหมดผมกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ภาพรวมนะครับพอร์ตของผมกลับมาที่ 1,193 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือก็คือผมกลับมาทำกำไรได้ที่193เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับ
ขาดอีกประมาณ306เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคอีกนิดเดียวมั่ง ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันนะครับปะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะครับดูกันว่าผลงานในออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปลุยอุ้ยอุ้ยกระโดดด้วยตายแล้วไปนะเห็นอนาคตเลยอ่ะโอเคครับผมก็สลับในออเดอร์ที่4นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมของกราฟนะครับในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะฮะล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาตามภาพรวมระยะกลางของเขานะครับที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมได้เลือกกดเทรดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้เศร้าวันนี้เขต4ออเดอร์ชนะอยู่ออเดอร์เดียวเหมือนเมื่อวานเลยแค่สลับกันนิดหน่อยโอ้เศร้าหรือว่าจะจบเหมือนเมื่อวานวะไม่นะโอเคครับออเดอร์ที่4แพ้นะครับแต่ว่าภาพรวมยังกำไรอยู่นะครับกำไรอยู่ประมาณ 93.75 เหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ผมจะมาติงเกียวเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองครับปะเศร้าไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับดูกันว่าวันนี้จะไปถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะฮะปะลุยกันต่อเลยครับอ่ะลองดูก็ไม่เสียหายเนาะมั้ง ลองดูก็ไม่เสียหายมั้ง โอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะยังโอเคมาแล้วฮะลุยโอเคครับผมออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมของกราฟนะตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้หรือว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะโอ้โหเปอร์เซ็นต์เยอะเกินนะฮะอ่ะเจ้ครับออเดอร์ที่5ชานะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,293 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่293เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ206เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะไปถึงตามฝั่งฝันไหมหรือจะแพ้ซะก่อนนะครับไปลุยกันเลยครับ
โอเคครับเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์ตรงนี้นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าตัดขึ้นนิดเดียวนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตใช่เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับอ่ะตัดขึ้นอยู่นะตัดขึ้นอยู่นะโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามไอ้ยังไงเดี๋ยวก่อนและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ผมสมองหลุดไปสมองหลุดออกจากตัวไปแล้วโอเคครับยังจบที่ชานะอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,375 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ก่อผิดขอโทษอันนี้อ่ะหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ373เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก126เหรียญกับอีก25เซนผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้แล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวดูกันว่าจะไปถึงตามฝั่งฝันที่ตั้งเอาไว้ได้ไหมหรือตกมาตายซะก่อนนะครับไปไปลุยกันต่อเลยครับโอ้โหอะไรนี่ครับวันนี้อะไรนี่อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับดูแล้วน่าจะไปต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับหมายถึงผมเนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วฮะโอเคครับเพราะนั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับไม่ใช่7นาทีนะนี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับไม่รวมเวลาที่เราคุยกันอยู่เนาะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เทรดไปทั้งหมด6ออเดอร์นะครับ6ออเดอร์นะชนะ3แพ้3นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่373เหรียญกับอีก75เซนนะครับสำหรับ373เหรียญกับอีก75เซนนี้คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่คร่าวๆประมาณ 11,212 บาทกับอีก50สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 11,000 บาทท้วนแล้วกันนะครับก็สรุปได้ตามนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มปวดหัวแล้วนะครับเดี๋ยวพักดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วครับขอตัวไปพักก่อนนะฮะก็ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์ชิพโปรแกรมเนาะเข้ามากันได้นะครับเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเรียนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับอย่างนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันครับ